ฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิขผมวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นเพลง555นะครับซึ่งเป็นเพลงโปรโมทของเกม LLY Live ส่วนตัวผมก็เล่นเกมนี้อยู่นะครับสนุกมากเลยนะครับผมซึ่งการจะขึ้นแพทนี่แม่งยากไปไหนวะเนี่ยฮะเกมนี้กูวันเดียวกูขึ้นคอมมานเดอร์ได้นะแต่ว่าไอเกมนี้นี่ผ่านโกไม่ได้จำมันยากจังเลยว่ะแต่ก็ได้แหละนะครับมันท้าทายดีนะฮะซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นเพลงนี้นะฮะแล้วมันเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าเพลงนี้นี่มีศิลปินในดวงใจของผมอยู่นะครับผมนั่นก็คือพี่พีทอย่างกูนั่นเองคือผมชอบความกวนความปั่นความครีเอทีฟของเขาอ่ะคือฟังแล้วแบบไม่เทิร์นน่ะแล้วก็แบบไม่มีความสุขแปลกๆแหมวันนี้นี่ก็ใส่เสื้อพี่บอยเกียร์มารีแอคชั่นเลยเขาไม่ได้จ่ายนะฮะสปอนเซอร์ครับผมซื้อเองใส่เองเจ็บเองนะเพลงนี้เนี่ยเรียกว่ามีกระแสดราม่าร้อนแรงมากๆนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องดูไหนไกลเลยดูยอดไลค์ยอดดิสไลค์แค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะว่าคนเขาชอบเพลงนี้หรือไม่ชอบนะครับผมแต่ว่าเรื่องดราม่าเนี่ยผมไม่ได้ไปลงรายละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเสียอรรถรสในการฟังนะครับผมแต่ว่าผมจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับผมคลิปแรกก็คือคลิปนี้เนี่ยผมจะทำเป็นรีแอคชั่นนะครับแล้วก็มารีแคปในส่วนของเพลงล้วนๆเลยว่าเพลงเนี้ยผมรู้สึกยังไงนะครับผมจะตัดความเป็นเกมโปรโมทเกมไอ้เหี้ยเป็นเพลงโปรโมทเกมออกไปนะครับผมแล้วก็พูดในเนื้อหาของเพลงนะครับว่าส่วนตัวผมรู้สึกยังไงแล้วก็คลิปต่อมาเนี่ยผมจะรีแคปเรื่องของดราม่านะครับว่าเพลงนี้เนี่ยทำไมมันถึงดราม่าแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งส่วนตัวเท่าที่ผมอ่านมาแบบคร่าวๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามีเหตุและผลของมันอยู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะไม่ไปแตะตรงนั้นนะครับผมคลิปนี้เราจะรีแอคชั่นเพียวๆเลยก็ใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับเข้าไปกดดูกดฟังกันได้นะครับผมและใครที่ฟังแล้วก็สามารถเข้าไปฟังกันจำได้นะฮะซึ่งถ้าชอบคลิปรีแอคชั่นแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองโอ้บีทคือเปิดมานี่อย่างแทรปอ่ะเอาดิโอ้นี่มีแสงด้วยอันนี้มันตอนลงบ่อไม่เหรอวะโอ้โหอย่างเท่ยืนเรียง5เลยพี่โกมาของแกกูมากันฮะโอ้แม่งแครปจริงเอ้โอ้ยังเชิญอ่ะกูอย่าทำกูบ้าตอนนี้กูออกมาลาลายนี่เฮ้ยมาแล้วพี่พีทกูเอ้โอ้เจอได้รอบหน้าว่ะพวกมันก็หนีกูไปทันทีเจ้ากูมึงสตันดี้สตันดี้โอ้ for the money bro เชี่ยสับอังกฤษเยอะแสลงอังกฤษเยอะคือถ้าใครที่ไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้สัดส่วนโฟลว์แบบนี้มาเนี่ยกูว่าฟังไม่รู้เรื่องอะเอาจริงคือมันมีภาษาไทยภาษาอังกฤษมีแสลงอังกฤษด้วยนะครับผมซึ่งการเข้าใจแสลงได้เนี่ยโหมันจะต้องแบบคุกคลีกับอะไรพวกนี้พอสมควรนะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับทำไมเขาถึงมีคำบรรยายมาให้นะครับมันเอาไว้สำหรับคนที่ฟังเนื้อเวอร์สไม่ทันนี่เองเอ้ยแต่จริงๆผมยอมรับว่าสำหรับคนที่ถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะฟังยากนะแต่ส่วนตัวผมไม่ต้องเปิดนะครับเพราะผมฟังรู้เรื่องอยู่แล้วทริปเป็นบรูโอ้ตามกูเปิดแกงกูตามตามให้กูนำทางไม่เป็นมาให้กูแบกดิเฮ้ยเอาว่ะคนขิงอ่ะโอ้ลุยเดี๋ยวไม่ดีนะพี่ข้ามตายไอ้วิ่งตัวไหนก็ได้ครับที่มันไม่ใช่ยาซูโอะกูขอร้องละพี่พีทพูดถึงยาซูโอะได้ยังไงมันไม่กอดกันพี่เอ้าตุ้มเออประเทศเอ้าเจอกูได้ป้อมหน้าป้อมกลางป้อมไหนเออป้อมไหนก็มาลองหายไปหาป้าอยู่ในเกมกูมาหาโอ้เฮ้ยมีเมโลดี้แรปด้วยสวิชโทนเลยอย่ามาเล่นกับเพลิงครับอ๋อแล้วก็ตัดเข้าหูแย่ผมชอบวิชวลเขามากเลยเป็นรูปจรวดเป็นแบบของแกกูมากันฮะตอนนี้กูออกมาลาลายไม่เอาพี่อย่าทีดาบมาพี่ไม่เอาผมแสลงอย่าซึ้งโอมากเลยเจอกูได้รอบหน้าอรอบหน้ากูอยากชอบเลยเจอกูได้รอบหน้า
what you got to my tip for what you got find up soaking up palo pants and quimpy pop put it down that's my crown knock it down make me foul fuck this sound but right now that's my sound oh wow what you saying don't you dare go my pokey chalo kong me care okay long do day to turn a cue and now come and say long do say โอ้แต่เนื้ออันนี้มีความใสๆอยู่นี่มาแล้วเอาหรอเอาโคตรเอาคือแบบมันนั่นแหละฟังไปก่อนโอเคนี่ยังมีการขิงนิดนึงโอ้โหเฮ้ยๆๆท่อนเมื่อกี้เจ๋งมากคือกูอยากจะรีแคปไปด้วยดูไปด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะตีกันมากหรือเปล่านะครับขอโทษด้วยนะแต่ว่าเพลงมันมีคอมโพเนนต์สัดส่วนที่รู้สึกว่ามันจะเป็นเดือดๆมาก่อนเป็นแรปแบบสัดส่วนโฟลว์เดือดมาเลยแล้วก็มาแบบชิลๆสบายๆแล้วก็มาเมโลดี้เต็มตัวเลยเอ้ยผมชอบการไล่ระดับแบบนี้นะแต่ผมชอบท่อนเมื่อกี้มากเลยอ่ะมันเอาชื่อเกมมาเล่นด้วยเดี๋ยวเนี่ยริฟโอ้ยแล้วก็เจ๋งอ่ะเฮ้ยไดมอนด์ว่ะเอาแทงเอาโอ้โหไปยังคนเจ้าวิ่งเข้าบ้านเอ้าที่นอนมึงกูทำด้วยเฮ้ยโอ้แต่ทรงผมน้องก็ได้มากผมชอบความโปรดักชั่นเขามากเลยเฟี้ยวเฮ้ยมาว่ะเย็นเท่มีการเต้นด้วยเขาแบบมาไฮป์ไงแต่เพลงแม่งก็ไฮป์อยู่แล้วล่ะชอบตอนนี้เฮ้ยนีโน่ก็มาสุดยอดโอ้มีเล่นให้ดูด้วยอย่าซื้อโอ้ซะด้วยเมื่อกี้อ้าวจบแล้วอะไรวะอ้าวยังมีเต้นด้วยแย่ยอดก็คือเอลเอลนี่คือเขาทำเพลงไม่พอเขามีแบบท่าเต้นอะไรของเขาเลยนะเปียวเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่พีทกูเต้นปะวะอ๋อยืนอยู่ข้างหลังยกมือด้วยแต่ไม่เต้นนะไม่ได้เรียนมาโทษเรียกกูแซวเขามาเขาจะด่ากูอ้าวจบยังอันนี้น่าจะจบแล้วนะเฮ้ยไม่เลวนะแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยดราม่ามันจะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความเหมาะสมอะว่าเกมนี้เนี่ยเขารณรงค์อะไรแล้วเพลงนี้ที่มันออกมามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งผมเข้ารบตรงนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องนี้คลิปต่อไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดกันแค่เรื่องของเพลงอย่างเดียวนะครับสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันก็มาตรฐานของแก๊งนี้อยู่แล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้ซึ่งผมแปลกใจมากที่คำหยาบไม่น้อยมากนะครับผมคือแทบไม่มีเลยนะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นอารมณ์แบบเสียดสีขิงอะไรกันงี้มากกว่านะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะว่าเล่นเกมเนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการขิงขาอะไรกันบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกเกมนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเล่นเกมมันแน่นอนเกมมันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ยฟิลมันก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วเพลงคือ555ด้วยนะครับผมมันก็คือเหมือนหัวเราะนั่นแหละไอ้ซึ่งผมชอบกิมมิคชื่อเพลงมาก555ใช่มั้ยฮะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีตัวย่อว่า LL นะครับผมที่มันไม่ใช่ League of Legends ชื่อเกมนะแต่ว่ามันเป็น Laugh Out Loud อ่ะที่แปลว่าหัวเราะขี้แตกขี้แตนเนี่ยนะครับผมแล้วเพลงนี้ก็บ่งบอกความเป็นไทยด้วยเฮ้ย555ว่ะแล้วมันก็เป็น LL ด้วยนะครับผมเฮ้ยเจ๋งนะซึ่งตัวเนื้อเพลงกับคอนเซปต์ชื่อเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างตรงกันดีนะครับมีการใช้คำที่ผมแปลกใจมากๆที่ได้ยินจากแก๊งนี้นะครับคือภาษาไทยภาษาอังกฤษแสลงอังกฤษเนี่ยตรงนี้ผมเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมฟังพวกนี้มาต่างประเทศฟังยากกว่านี้เยอะนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ฟังได้รู้เรื่องนะครับแต่ว่ามันมีศัพท์ของเกมมาด้วยผมชอบมากนะครับแบบอะไรมีการพูดเรื่องแรงนะครับมีการบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากให้กูเกิดมึงก็หนีไปอะไรคิวในป้อมป้อมนอกป้อมในอะไรตรงนั้นนะเอ้ยมันมีการเอาศัพท์ของเกมเข้ามาผนวกด้วยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าทำเพลงแบบ
เลื่อนลอยอ่ะนะครับคือมันมีบริบทของตัวเพลงอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมว่าบรีฟของเพลงนี้เนี่ยที่ให้กับทางแก๊งนี้น่าจะหนักพอสมควรนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าแก๊งนี้เขาทำเพลงสไตล์ของเขาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมรู้สึกชอบมากๆที่เขาสามารถคุมโทนของเพลงนี้ให้มันอยู่ในบริบทของเกมได้แต่มันก็แล้วแต่มั้งถ้าใครชอบมันก็คือชอบถ้าใครไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบนะครับผมเพราะว่าเพลงตรงนี้เนี่ยถามว่ามันแมสไหมผมมองว่ามันแมสนะครับแต่มันอาจจะไม่แมสพอสำหรับคนมากมายขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ามันมีคนหลายกลุ่มเนาะซึ่งดูจากยอดไลค์ยอดดิสไลค์ท่านี้ก็น่าจะรู้แล้วนะเอาเป็นว่าส่วนตัวผมชอบเพลงนี้มากนะครับผมรู้สึกว่าฟังแล้วมันอาจจะไม่ได้ติดหูมากเท่าไหร่แต่ว่าฟังแล้วแม่งสนุกอ่ะเอาไปเปิดในผับในเทคอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคมาเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเพลงนี้เนี่ยสำหรับผมเป็นยังไงกันบ้างนะอย่างแรกเลยเรื่องบีทนะฮะคือไม่ต้องติอยู่แล้วนะครับโปรดิวซ์ไปนิโน่นะครับยังไงมันก็ต้องแบบดีอยู่แล้วแล้วคือบีทมันเป็นบีทที่ผมรู้สึกว่าแม่งแทร็ปอ่ะมันรู้สึกแบบบรรยากาศมันวังเวงยังไงชอบกลนะครับผมมีความแบบเป็นกลิ่นอายพวกเคป๊อปหน่อยนิดนึงแบบไอตัวเมโลดี้มันนิดนึงอ่ะส่วนคอนเซ็ปต์เพลงนะครับผม555นะครับโอ้ตรงนี้ผมให้เต็มเลยผมว่าเป็นการสื่อเอกลักษณ์ได้ดีมากถึงบ้านเราว่าบ้านเราเขาหัวเราะกันยังไงแล้วมันไปผนวกกับชื่อ LL บางอย่างอะไรเงี้ยส่วนเวอร์สของแต่ละคนนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะแต่ว่าความอ่อนความหนักเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นเนื้อแรปของตัวผู้ชายเนี่ยทุกคนเลยนะมันจะออกไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะเดียวกันว่าแบบเฮ้ยแบบกูคิวมึงว่ะเอ้ยมาเด้อะไรเงี้ยมันเป็นการแบบท้าทายกันมีการเสียดสีอะไรกันนิดหน่อยส่วนเมโลดี้แรปในเพลงนี้เนี่ยนะครับคือเนื้อหาผมรู้สึกว่ามันจะซอฟต์ลงมาจากแรปเปอร์ชายหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันมีความจิกกัดนะแต่ว่านี่มันจะอารมณ์แบบเหมือนโชว์พาวตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยกูแบบอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงอย่ามาอะไรเงี้ยครับอย่าปะมันก็เป็นการแบ่งสัดส่วนเพลงที่ดีนะครับผมนั่นแหละครับอันนี้แค่ความคิดเห็นผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะก็ถือว่าคอมเมนต์กันอย่างสุภาพละกันนะครับผมว่าคลิปนี้ก็อาจจะดราม่าด้วยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ฟังเพลงแนวนี้มาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ตะขิดตะขวงอะไรใจผมมากแต่ว่าผมจะมารีแคปดราม่านะครับของเพลงนี้ในคลิปต่อไปนะครับรอติดตามรับชมกันได้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปรีแอคชั่นนี้นะฮะคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็เพลง55นะครับอยู่ตรง description เราแล้วนะครับเข้าไปกดฟังกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ